สวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยังเนี่ยออกยังออกยังไรเนี่ยออกแล้วไหนอะไหนอะไหนอะเราจะไปแชร์ก่อนไหนอะไปแชร์ก่อนบัตรเราก็แชร์ก่อนไหนอะอ๋อนี่เหรอโอเคมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแชร์ก่อนนะแชร์ก่อนนะไปเร็วใครดูอยู่ช่วยกันแชร์เสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว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 เสียงน่ารักน่ารักมาแล้วไปเห็นแชร์ก่อนจ้าเราต้องนั่งให้ดีเราต้องนั่งให้ดีอ่ะฮันนี่เปิดหัวให้หน่อยนิดนึงวันนี้เรามาคุยกับพี่อาร์ตเรื่องอะไรสวัสดีค่ะลูกเพจนะคะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับพี่อาร์ตพระสุดนะคะหลังจากที่พี่อาร์ตนะคะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะที่โดนโกง14ล้านนะคะใช่เราก็จะมาพูดคุยกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวหนูขอใช้บ้างพี่อาร์ตขาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็เกิดขึ้นเอาไปวันแรกที่เราเจอกันเลยนะวันที่3ตุลา2560มาติดต่อผมเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนก็เป็นติดต่อผมเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือทำมือถือให้นะขอบคุณค่ะก็คือเป็นไงบ้างเรื่องราวเล่าให้ฟังหน่อยสิก็มันก็โอเคค่ะก็คือจริงๆแล้วมันก็ติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์ครับแล้วเราด้วยความที่เราโอเคเราอยากทำธุรกิจที่มันคือเราก็โตแล้วนะเราอยากทำธุรกิจที่มันเห็นเงินน่ะเอาตรงๆคือเห็นเงินแต่ถามว่าเราโลภมั้ยอันนี้ไม่ได้โลภเพราะเราเคยบอกเขาแล้วว่าเราอยากทำธุรกิจที่มันเป็นโปร่งใสเขาก็มาติดต่อเราสมมุติว่าทำเขาเรียกอะไรทำเป็นพรีเซนเตอร์1 ปีนมกล้วย1ล้านสมมุติ1ล้านหรือ2ล้านบาทเขาก็มายื่นข้อเสนอว่าถ้าเกิดเราไปเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยเอาไปอีก 50% จากยอดขายเราก็ก็ไหนๆก็ทำแล้วเราก็จะได้มีแรงผลักดันมันจะได้เป็นเหมือนของเราเพราะว่าปกติเราลง IG เดี๋ยวแล้วเราก็ไม่ได้คิดตังค์ปกติถ้าเป็นพรีเซนเตอร์มันต้องมีลง IG กี่ครั้งไปอีเวนต์กี่ครั้งซึ่ง IG ผมลงบ่อยมากเราก็ได้เงินมาเอาจริงทั้งหมดกิจการเราได้เงินมาประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเองนะต้องบอกล้านกว่าบาทเองนะก็ร่วมหุ้นกันไปสักพักใหญ่ๆสักพักหนึ่งอ่ะประมาณสักของสัก 2-3 ล็อตมั้งอะไรอย่างก็คือก่อนหน้านี้คือไม่มีปัญหาเรื่องเงินกันเลยเอาเป็นว่าเราไม่สงสัยดีกว่าเอาเป็นว่าเราไม่อยากระแวงหุ้นส่วนดีกว่าเราไม่อยากระแวงหุ้นส่วนดีกว่าแล้วสินค้าคืออะไรนมกล้วยครับนมกล้วยต้องบอกเราก็ต้องบอกว่านมกล้วยเนี่ยมันก็เป็นสินค้าที่จริงๆสินค้าดีนะจริงๆเป็นสินค้าที่แบบวัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่ดีแต่ว่าเขาก็จะมีตุกติกตั้งแต่แรกที่เป็นวัตถุดิบการใช้นมอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตั้งแต่แรกแหละก็เอาจริงๆคือเหมือนหลอกคนอื่นตั้งแต่แรกเรื่องวัตถุดิบแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันดีไหมคือมันดีได้ลองชิมหรือยังผมกินทุกวันจริงๆผมกินแต่ว่าคือผมมากินได้ทุกอย่างไงแต่ว่าเขาก็จะมีของเขาที่เขาพูดไงเขาพูดบนเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าผลิตด้วยนมแอลมอนด์แต่พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาเราไปเช็คทางโรงงานมันจากใช้นมวัวผลิตผมก็แบบเฮ้ยก็คือมันไม่เป็นอย่างที่พูดไว้คืออะไรแต่ถามว่ามันกินดีจริงๆเพราะด้วยผลิตโรงงานนะครับมันได้มาตรฐานเป็นแบบมาตรฐานจริงๆเราต้องบอกได้มาตรฐานจริงแต่คือแค่เรื่องแค่นี้คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหลอกผู้บริโภคไงแล้วเราก็บอกว่าเราไว้ใจให้เรื่องการบริหารคุณเป็นคนทำนะลงโปรโมทเราทำเองเราก็โอเคก็ตามนั้นก็ไว้ใจเราก็จริงๆเจออาไม่ตั้งนานอาเป็นคนตอบคำถามเลยอย่างเงี้ยอาเป็นคนตอบไม่คิดอ่ะไม่ใช่ตอบไม่คิดนะตอบตรงตรงให้ถามอีก10ครั้งอาก็ตอบ10ครั้งเหมือนกันแล้วพี่อารู้จักกับเขานานไหมคะแบบก่อนจะตัดสินใจลงทุนวันที่3ตุลาคือเจอกันวันแรกในชีวิต3ตุลา2560 60ใช่แล้วก็เดือน20พฤศจิกายนไหมถ้าจำแบบประมาณเนี้ยเซ็นจัดตั้งบริษัทอะก็คือไม่คือเราต้องบอกว่าต้องคนที่ดูอยู่เราต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาขึ้นหัวอยู่ตอนเนี้ยเขาขึ้นหัวอยู่ตอนเนี้ยทำไมวะว่าทำไมคือตอนนี้ที่ถามเขาไงว่ามึงไปสักอะไรที่ไหนมาวะทำไมกูพูดแล้วเชื่อวะอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคำคือรู้จักกัน10วันแล้วก็มาร่วมใช่แล้วเขาก็อ้างก็มาเพราะแม่เป็นเจ้าของบริษัทแม่เป็นเจ้าของโตโยต้าพี่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นี่เนี่ยอย่างนี้อย่างนั้นล่าสุดมาบอกว่าเป็นลูกหลานเจ้าสัว CP แล้วด้วยซ้ำไปข่าวมาโอ้เขาเป็นคนรวยใช่ใช่ใช่มีอะไรมาเป็นหลักฐานยืนยันไหมคะไม่มีครับพูดเปล่าครับแต่ว่าล่าสุดที่เราไปได้ภาพมาเลยคือ